การเขียนบทละครจากคำที่กำหนดสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนบันทึกการอ่านนิทานพื้นบ้านกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการเขียนบทละครกันบ้างนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราตามมาดูกันเลยครับละครเวทีเรื่องนี้สนุกจังเลยนะคะแม่จ้ะลูกแล้วลูกรู้ไหมล่ะว่าทำไมละครเรื่องนี้ถึงสนุกก็เพราะนักแสดงเล่นเก่งไงคะไม่ใช่หรอกจ้านักแสดงเป็นแค่ส่วนประกอบการเขียนบทละครดีต่างหากที่ทำให้ละครเวทีเรื่องนี้สนุกถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยอธิบายการเขียนบทละครให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าลูกแต่ก่อนอื่นเรามาดูละครเรื่องนี้ให้จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านแม่จะเล่าให้ฟังการเขียนบทละครมักได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับเรื่องสั้นและนวนิยายแรงบันดาลใจนี้นับเป็นสิ่งที่สำคัญมากและในการเขียนบทละครบางทีอาจได้เปรียบอยู่บ้างแล้วทำไมถึงได้เปรียบล่ะคะแม่ก็เพราะบางคนอาจเอามาจากเรื่องสั้นหรือนักประพันธ์เอกได้เขียนไว้แล้วมาทำเป็นละครเวทีละครวิทยุละครโทรทัศน์ผู้ทำเรียกว่าฝ่ายเขียนบทซึ่งอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพของประเภทการเขียนจ้าการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นคือมีความสำคัญอันเป็นแกนของเรื่องมีเขาโครงเรื่องมีตัวละครบทสนทนาและฉากแล้วอย่างนี้การเขียนเรื่องสั้นกับการเขียนบทละครจะต่างกันอย่างไรคะการเขียนเรื่องสั้นทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านแต่บทละครเป็นศิลปะที่จะนำไปแสดงเพื่อให้คนได้ชมแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการเขียนบทละครอาจเขียนจบฉากเดียวหรือหลายฉากก็ได้เรียกตอนหนึ่งๆว่าองค์ก็ได้ฉากบอกให้ทราบสถานที่ชัดเจนเช่นในป่าลึกหาดทรายในบ้านหรือในห้องและบอกเวลาในขณะนั้นด้วยตัวละครบอกเพศชื่อและชื่อสกุลอายุรูปร่างลักษณะการบรรยายนำเรื่องเพื่อสร้างบรรยากาศในกรณีเป็นเรื่องยาวควรมีอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นอาจไม่จำเป็นและบทสนทนาก็มีความสำคัญมากทำไมล่ะคะเพราะการดำเนินเรื่องอยู่ที่การสนทนาของตัวละครใช้ภาษาพูดให้เหมือนชีวิตจริงๆควรเป็นประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายอาจแทรกอารมณ์ขันเข้าไปจะทำให้เรื่องออกอรรถรสยิ่งขึ้นตอนจบต้องจบอย่างมีเหตุผลจบอย่างมีความสุขหรือเศร้าหรือจบลงเฉยๆด้วยการทิ้งท้ายคำพูดให้ผู้ชมคิดเองอาจเป็นถ้อยคำประทับใจเหมือนระลอกคลื่นที่ยังคงพลิ้วกระทบฝั่งหลังจากได้ทิ้งก้อนหินลงไปเมื่อครู่ใหญ่ๆสุดท้ายการขึ้นต้นและการจบเรื่องเป็นลีลาและศิลปะของผู้เขียนโดยเฉพาะที่จะทำให้ผู้ชมพอใจแต่เมื่อจบแล้วต้องให้เข้าใจเรื่องโดยตลอดจบแล้วแหละค่ะแม่ใช่แล้วจ้าหลังจากที่เราได้รู้จักการเขียนบทละครจากแม่ของจอยกันไปแล้วก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างการแต่งบทละครให้น้องๆบอกลักษณะของคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะผิดค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับเก่งมากค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักการเขียนบทละครจากแม่ของจอยกันไปแล้ว
เรามาดูตัวอย่างการแต่งบทละครจากคำที่กำหนดให้กันนะครับก็จะมีคำว่าพื้นทรายท้องทะเลนกฝูงปลาปะการังเศษขยะน้ำมันรั่วจากเรือการอนุรักษ์ให้น้องๆลองสังเกตคำที่มีสีแดงนะครับเพราะนั่นคือคำที่กำหนดให้และตัวอย่างของเราในวันนี้ก็คือเรื่องโลกใต้น้ำครับวันนี้อากาศดีจังดูสิเวลาที่เราเดินสัมผัสกับพื้นทรายนี้ก็ละเอียดอ่อนนุ่มพี่รู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของท้องทะเลแล้วนั่นก็มีนกบินโฉบไปมาเป็นภาพที่สวยงามจังน้องก็เห็นด้วยนะคะวันนี้ท้องทะเลก็สวยเราลงไปว่ายน้ำกันนะคะได้สิจ๊ะดูนั่นสิคะพี่มีฝูงปลาหลากสีสันแหวกว่ายอยู่ทั่วท้องมหาสมุทรเต็มไปหมดเลยปะการังก็ล้วนอ่อนช้อยเอ๊ะนั่นอะไรใช่ซากเรือแตกหรือเปล่าเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าโอ้โหมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยดูสิปลาว่ายมาอยู่รอบๆเราด้วยเหมือนปลาพวกนี้จะบอกอะไรกับเรานะเราว่ายตามปลาพวกนี้ไปดีไหมไปสิเศษขยะอยู่เกลื่อนพื้นทะเลไปหมดเลยเรามาช่วยกันเก็บดีกว่านะเก็บขยะกันหมดแล้วเราว่ายขึ้นฝั่งกันดีกว่านะทำไมเศษขยะถึงเยอะขนาดนี้ล่ะคะก็เพราะการคมนาคมสมัยนี้พัฒนามากขึ้นทำให้เกิดมลพิษลงสู่ท้องทะเลเช่นเหตุการณ์น้ำมันรั่วออกจากเรือและมีผู้คนมากมายทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลถ้าอย่างนั้นเราควรจะร่วมอนุรักษ์และรณรงค์ให้ท้องทะเลอยู่คู่เราตลอดไปใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าสรุปคือการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นคือมีความสำคัญอันเป็นแกนของเรื่องมีเขาโครงเรื่องมีตัวละครบทสนทนาและฉากการเขียนเรื่องสั้นทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านแต่บทละครเป็นศิลปะที่จะนำไปแสดงเพื่อให้คนได้ชมแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้ก็ขอเชิญน้องๆมาเขียนบทละครกันนะครับกดปุ่มด้านล่างได้เลยครับจงเติมคำให้ถูกต้องร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับการเขียนบทละครมีโครงสร้างอย่างเดียวกับการเขียนเรื่องสั้นคือมีความสำคัญอันเป็นแกนของเรื่องมีเขาโครงเรื่องมีตัวละครบทสนทนาและฉากครับฉายเดียวตอนหากันจนเจอให้น้องๆเรียงลำดับการเขียนโครงสร้างบทละครให้ถูกต้องครับลองดูอีกทีนะคะเก่งมากครับเก่งมากครับผิดครับเยี่ยมไปเลยครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเก่งมากครับถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆการเขียนบทละครไม่ยากเลยใช่ไหมครับและน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ